ข้มงวดกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยนะให้ใส่หน้ากากตลอดเวลานะฮะยกเว้นเวลาทานอาหารถ้าจะทานอาหารก็ให้นั่งห่างจากคนอื่นถอดหน้ากากทานอาหารเนี่ยแล้วเวลาทานอาหารอย่าคุยกันแล้วพยายามรักษาระยะขอให้พยายามห่างกัน1ช่วงแขนนะฮะก็คือเนี่ย1ช่วงแขนเนี่ยพยายามรักษาระยะแล้วก็อย่าเปียกเสียดยัดเยียดกันอย่างเด็ดขาดทางสถานีตำรวจท่านก็ทางตำรวจท่านก็น่ารักนะมีแอลกอฮอล์ให้ผมก็มีแอลกอฮอล์ให้ก็ให้เราได้ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในมือบ่อยๆนะฮะหรือว่าล้างด้วยสบู่ก็สามารถฆ่าเชื้อได้สิ่งนี้เป็นความสำคัญนะอยากให้ผู้ที่มาทุกท่านนะเราต้องรับผิดชอบกับสังคมแล้วก็รับผิดชอบกับตัวเองด้วยนะฮะต้องช่วยกันระวังนะฮะแล้วผมกับทางตำรวจเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพอนามัยให้พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะวันนี้เราห่างๆกันไว้นิดนึงอย่าใกล้ชิดกันมากนะวันนี้ไม่ให้รักกันมากขอบคุณครับผมนะครับสำหรับในพื้นที่ของเราเห็นนะครับห้องน้ำห้องสุขาจะอยู่บริเวณทางเข้าแล้วเดินตรงไปจะอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันบริเวณด้านหน้าสน.บางเขนแห่งนี้นะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างหรือเว้นระยะห่างนะครับเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นกำลังจะมาเยือนพวกเราอีกแล้วนะครับหากเราไม่ช่วยกันป้องกันนะครับสิ่งที่จะตามมานะครับนั่นก็คือระบบหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับที่จะตามมาเยือนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาแล้วนะครับก็ขอความกรุณานะครับทิ้งระยะห่างแล้วก็สวมแมสทุกท่านนะครับขณะนี้แมสก็เริ่มจะมีราคาแพงขึ้นมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่มีนะครับตอนนี้จัดซื้อจัดหานะครับมาไว้เพื่อเราจะได้สวมใส่ในเวลาช่วงของการออกเดินทางออกนอกบริเวณเคหสถานนะครับขอความกรุณานะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับที่มาแล้วนะครับขอให้ท่านเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็สวมแมสก์ทุกท่านนะครับซึ่งขณะนี้บริเวณใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับอยุธยาสายไหมนะแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่สมุทรสาครชัดเจนนะครับดังที่เป็นข่าวนะครับขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ